สวัสดีครับพบกับช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับถึง EP นี้แล้วนะครับมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนะตั้งเสาตั้งอะไรเสร็จแล้วนะครับนะทีนี้เราจะต้องทำคานนะครับคานเนี่ยผมต้องการให้สูง50เซนนะครับเฉพาะตัวคานนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องสั่งเหล็กยังไงสั่งเหล็กบอกไว้ก่อนเลยครับปอกคานตัวเนี้ยผมเป็นปอกคานสำเร็จรูปนะครับไปสั่งโรงงานมาเลยครับโรงงานปั๊มมาเลยสำหรับ EP นี้นะครับนะก็เริ่มกันด้วยการขุดร่องคานก่อนนะครับนะตัวนี้ผมทําคานขนาด50เซนนะครับนะใช้เหล็กตัวข้อนะครับนะใช้ตัวปอกคานนะครับ45เซนนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเนื้อปูนนะครับนะเฉลี่ยประมาณสัก50กว่าเซนนะเนี่ยครับนะประมาณนั้นนะก็อันนี้ผมซื้อสำเร็จมานะครับนะสั่งเขาพับมาเลยสั่งโรงงานพับมานะครับนะเพื่อประหยัดเวลาช่างนะครับและประหยัดเวลาเราด้วยนะครับนะเขาสั่งมาก็มาผูกกับเหล็กอย่างเดียวนะเสร็จก็สั่งแบบนะครับนะเช่าแบบมานะครับนะชนุนราคาค่าเช่านี่แล้วแต่สถานที่นะครับอันนี้ผมบอกไม่ถูกนะฮะก็แล้วแต่ที่นะครับบางที่ก็เช่าร้อยกว่าบาทบางที่ก็แผ่นนึงไม่กี่ตังค์นะครับนะแล้วก็เราก็เช่าแบบมาเลยนะครับนะอันนี้ผมได้เทคนิคนิดหน่อยนะครับเทคนิคดีๆนะตีตะปูประกบนะครับกันแบบมันหนีบนะดูสังเกตดูนะครับเละเทะครับนะช่วงที่ทำนี่ฝนตกหนักมากนะลืมบอกอย่างนึงนะครับนะก่อนที่จะทำแบบแล้ววางเหล็กนะครับนะเราก็สายลงรองพื้นก่อนนะครับนะตัวนี้นะครับสังเกตนะครับไม่มีลูกปูนนะไม่มีลูกปูนรองนะครับนะผมถามว่าทำยังไงล่ะนะเขาก็ใส่การยกเหล็กนะครับนะพอเทปูนลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ยกเหล็กขึ้นนิดนึงนะครับยกเขย่าครับมันก็ขึ้นนะครับนะก็ขึ้นจริงๆนะครับนะไม่มีตัวไหนนอนท้องเลยนะครับหรือไม่ก็อีกอย่างก็คือเอาลวดผูกไว้นะครับนะผูกไว้กับแบบเราไม่ต้องเสียลูกปูนนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะวิ่งหาลูกปูนนะฮะนะตัวนี้ครับสำคัญเลยครับนะสำคัญมากนะครับเครื่องจี้ปูนนะครับนะฮะจี้เพราะอะไรจี้เพื่อที่จะไล่ฟองอากาศนะครับนะที่อยู่ด้านในแบบนะครับนะเวลาเทปูนไปกับหินเนี่ยมันลงไปมันจะเป็นฟองอากาศนะครับถ้าเราไม่จี้เนี่ยคานเราอาจจะเป็นโพรงได้นะครับนะของผมนี่แกะออกมาแล้วไม่มีโพรงเลยนะครับนะเนื่องจากว่าจี้ตลอดนะครับทั้งจี้เองด้วยช่างใช้ให้ช่างจี้ด้วยนะครับนะเพราะว่าหลังๆผมก็ไม่ได้คุมตลอดนะครับก็ให้แกจี้ให้นะครับบางครั้งเราซื้อเครื่องมือไปเนี่ยซื้อมือไปเองนะครับช่างเขาก็ไม่มีครับเครื่องมือเนี่ยนะฮะแกถามว่าทำยังไงก็ไม้อะจิ้มนะครับเอาไม้กระทุ่งนะครับนะซึ่งถามว่ามันดีสู้ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้หรอกครับนะเนี่ยนะครับนะแบบแกแบบออกมาแล้วนะเต็มคานสวยดีเลยครับนะสำคัญเลยนะครับเรื่องช่องอากาศเนี่ยจะแข็งแรงไม่แข็งแรงอยู่ตรงนี้แหละครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ